กลุ่ม NGO ที่อันนี้พี่เคสเคยพูดถึงบ่อยๆนำขวดพลาสติกครับมาทำเป็นเสื้อซึ่งถ้าบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับได้นวัตกรรมและแถมเป็นการช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยติดตามในรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับครับรถขยะรีไซเคิลที่รวบรวมขยะมาจากหลายจุดทั่วกรุงไทเปของไต้หวันวิ่งตรงมายังมูลนิธิพุทธชื่อจี้องค์กร NGO ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลอย่างเต็มระบบที่นี่เปลี่ยนขวดพลาสติกทิ้งแล้วและไม่มีใครใส่ใจให้กลายเป็นเสื้อยืดและกำลังสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงขยะจำนวนมหาศาลเหล่านี้ให้กลายมาเป็นของใช้ต่างๆที่มีค่าก็คือบรรดาอาสาสมัครที่แต่ละวันที่ศูนย์ให้ความรู้ด้านรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเปแห่งนี้จะมีอาสาสมัครมาช่วยคัดแยกขยะประเภทต่างๆจำนวน200คนและไต้หวันมีจุดรีไซเคิลในชุมชนของมูลนิธิพุทธชื่อจี้มากถึง 6,000 แห่งพวกเขาจะช่วยกันคัดแยกขยะทุกประเภทตั้งแต่กระดาษพลาสติกหลากหลายแบบบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งเทปเพลงเก่าที่ถูกนำมาคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ทุกๆส่วนถูกนำไปรีไซเคิลได้เกือบ 100% นายไรลี่ลีอาสาสมัครมูลนิธิพุทธชื่อจี้กล่าวว่าแท้จริงแล้วการรีไซเคิลก็คือการนำขยะที่ถูกทิ้งอย่างผิดที่ไปไว้ในที่ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด On this polyester bottle we consume 4.5 billion pieces every year so if we don't recycle those bottles they will be buried underground or burn sent to the incinerator to burn and either way is not good for the whole environmentAnd so far, even Tsuchu Foundation start to recycle. We only recycle around 3% of this kind of polyester bottles. And so, to my understanding, for the whole planet, we produce in 1 second 20,000 pieces of this kind of polyester bottles. If we don't recycle it, it will bring huge negative impact to the whole planet.มูลนิธิพุทธชื่อจี้ก่อตั้งบริษัทตาไอเทคโนโลยีเมื่อปี2551เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติกสีเขียวเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาโดยมันจะผ่านกระบวนการถูกทำให้กลายเป็นเส้นใยพลาสติกสีเขียวก่อนถูกนำไปทอให้กลายเป็นเสื้อที่สวมใส่ได้อย่างสบายสบายและสีของมันยังเป็นสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมาจากสีเขียวของขวดพลาสติกนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าเสื้อแขนยาว1ตัวนี้ถูกผลิตมาจากขวดพลาสติกจำนวน14ขวดสนุนราคาของเสื้อตัวนี้ราว 2,000 บาทนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆที่ถูกวางขายในร้านค้าของมูลนิธิพุทธชื่อจี้จำนวน105แห่งและมีหน้าร้านนอกมูลนิธิอีก15แห่งทั่วไต้หวันโดยรายได้ถูกนำไปพัฒนางานด้านการสื่อสารของมูลนิธิพุทธชื่อจี้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการกุศลต่างๆนับว่าโลกโชคดีที่มีกลุ่มอาสาสมัครและผู้ที่ผลักดันเทคโนโลยีรีไซเคิลด้วยการหวังว่าปริมาณขยะโลกจะลดลงได้ในสักวันหนึ่ง